ประเด็นนี้มันต่างผมจะแทงประยุทธ์ถึงระบบเลยครับจะอยู่หัวรัชกาลที่แล้วดึงเราไงใกล้ๆปากหน่อยมีได้ยินโอเคแตงเกียวก็ใครนำร่างกาย1 1 2มาใช้นั้นเป็นการทำร้ายพระองค์ท่านและเป็นการทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมโทรมนี่เป็นพระราชบัญญัติรัชกาลที่9นะครับประยุทธ์เจ้าจงรับภักดีทำไมไม่ทำตามกระแสพระราชบัญญัติไม่เหลือไม่เหลือแล้วไม่เหลือสัตว์กูเละในหลวงปัจจุบันหายหน่อยดิแม่งดันกูเละแล้วพระเจ้าไว้ราชท่านจะมีรายพระหัตถึงอัยการสูงสุดถึงประธานศาลฎีกาให้ยุติใช้มาตรา112ตอนนี้ประยุทธ์เอามาตรา112ออกมาใช้เป็นการขัดพระราชองค์การเป็นการทำลายราชสถาบันกษัตริย์เป็นการรังแกพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นประยุทธ์มีความชั่วร้ายมากประเด็นนี้ประเด็นเดียวเราต้องรวมกันถีบประยุทธ์ออกไปมันหน้าด้านมันไม่ออกมาพูดตรงนั้นนะครับฟังว่าท่านทั้งหลายจะร่วมมือกันมีประยุทธ์ด้วยความเคารพให้มันเอาพ้นอำนาจรัฐบาลให้ได้เพราะมันทำสิ่งที่ขัดต่อพระราชกฤษฎีการาชการที่9และราชการที่10ขอบคุณครับที่อุตส่าห์ฟังผมขอเสียงปรบมือให้กับท่านสศิวรักษ์หน่อยได้หรือไม่